สวัสดีครับผมชื่อแทมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แนะนำตัว MT35 อีกเช่นเคยนะครับเป็นตัวที่อย่างตัวนี้ก็สามารถทำตัวโต๊ะที่เป็นโต๊ะอเนกประสงค์หรือว่าคล้ายๆเป็นขาคู่ขาสิงเนี่ยได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหน้าโต๊ะไม่อัดนะครับซึ่งเป็นหน้าโต๊ะที่ติดฟอร์มิก้าด้วยแต่ความจริงแล้ว MT35 ที่ขายดีเช่นกันนะครับก็คือโต๊ะที่เป็นหน้าโต๊ะที่เป็นไม้เลยนะครับข้อจำกัดของ2รุ่นนี้ถามมาว่าต่างกันไหมไม่อัดก็ดีตรงที่ว่าจะไม่มีการบิดตัวนะครับแล้วก็ผมก็ติดฟอร์มิก้าไปด้วยเพื่อให้คงทนด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นไม้จริงข้อดีก็คือเมื่อโต๊ะสึกใช้ไปสักพักโต๊ะสึกหรือว่าชำรุดอะไรเนี่ยสามารถขัดปรับตกแต่งแล้วก็ทาสีทาแลกเกอร์ใหม่ได้แต่ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเจอความชื้นหรือว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในความเป็นไม้ครับบางทีก็จะโค้งได้แต่ว่าในตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยผมก็แก้โดยการที่ตีร่องนะครับไม่ให้เป็นพื้นต่อเนื่องเหมือนพื้นถนนใช่ไหมคอนกรีตที่เขาเทครับเขาจะมีร่องเมื่อเกิดการขยายตัวก็จะไม่ดันกันเพราะฉะนั้นก็จะลดปัญหานี้ไปสำหรับท่านที่มีหน้าโต๊ะอยู่แล้วอาจจะไปเดินร่องสักร่องหนึ่งก็ได้ครับใช้เรื่องเดือนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าโต๊ะไม้นะครับมีให้เลือกทั้ง2รุ่นเลย MT35แนะนำครับใช้ประโยชน์ได้มากมายครับครับสำหรับ MT35 นี่เป็นรุ่นที่เราจำหน่ายไปมากพอสมควรนะครับประโยชน์มีหลายท่านถามมานะครับว่าทำอะไรได้บ้างที่เห็นหลักๆเลยก็ที่เราติดตั้งไปกับเครื่องได้นะครับก็มีจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอก็คือการซอยโค้งนะครับสามารถแทนแบนซอหรือว่าเมื่อเราจะเลื่อยซอยโค้งนั้นเราก็ทำได้เลยนะครับเพียงแต่ใช้ใบที่มีตัวประคองข้อดีก็คือมีตัวลูกปืนประคองใบให้ใบนั้นตั้งตรงนะครับแล้วเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับความอเนกประสงค์อีกตัวนึงก็คือเป็นโต๊ะเลื่อยนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนซึ่งเราสามารถที่จะตัดไม้ซอยไม้ตัดขนาดเนี่ยให้ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ในตัวของ MT35 เช่นกันทำงานง่ายสะดวกนะครับเพราะว่าการตัดด้วยมือเดี๋ยวบางครั้งไม่ตรงนะครับเราใช้เลื่อยวงเดือนนะครับก็จะช่วยได้ถ้าติดตั้งใบ7นิ้วก็สูงใบสูงขึ้นมาได้โดยประมาณถึง2นิ้วหรือว่าประมาณ5เซนโดยประมาณก็ทำงานสะดวกดีครับใช้ร่วมกับรั้วตัดรั้วซอยแล้วก็ให้ถาดตัดไปด้วยนะครับอย่างในภาพนะครับก็จะมีถาดตัดหรือว่าครอสคัตไปให้ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในชุด MT35 ในความอเนกประสงค์ก็คือมีเพลทที่ผมติดตั้งสามารถติดตั้งได้ทั้งทิมเมอร์และเราเตอร์เลยนะครับประโยชน์ก็คือสามารถกัดขอบไม้ทำเดือยทำร่องเดือยนะครับก็ได้หรือว่าจะกัดขอบตีร่องบางใบซ้อร่องนี่ก็ทำได้นะครับทำให้การทำงานนั้นครบเครื่องเลยในความอเนกประสงค์ของโต๊ะตัวนี้นะครับก็หวังว่าตัว MT35 ตัวนี้จะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทำการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆไปให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรา thaicomputer.com ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม